โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในโอริมเทรดกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องขออภัยก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเสียงรบกวนหรือว่ามันมีเสียงอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาในคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ที่ค่ายทหารนั่นเองนะครับใครที่ติดตามผมก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมได้มาเป็นทหารนะครับก็คือจับใบแดงได้นั่นแหละนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเวลาอัดคลิปมันก็จะต้องอัดในค่ายนะครับระหว่างประจำการอยู่เนาะก็อาจจะมีเสียงอะไรรบกวนเข้ามานิดๆหน่อยๆนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วมันรู้สึกแบบมันขัดหูอ่ะนะฮะอันนี้ขออภัยด้วยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดกับโอริมเทรดเหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เองนะครับจะมาเทรดด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าแนวรับแนวต้านนั่นเองนะฮะซึ่งผมเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ผมนะฮะใช้มาค่อนข้างจะตั้งแต่เริ่มต้นที่เทรดเลยนะครับตั้งเริ่มต้นเทรดเนี่ยผมก็ฝึกเทคนิคนี้มาตลอดเลยนะครับเทคนิคนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคที่ส่วนหนึ่งนะฮะถ้าเป็นมือใหม่นะครับมันอาจจะดูยากนิดนึงเนาะเพราะว่าการตีแนวตีอะไรเงี้ยมันจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเลยก็ว่าได้นะครับที่เทคนิคที่เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างใช้งานง่ายแต่ว่าสามารถทำกำไรได้แบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็เทรดเดอร์หลายๆคนไม่หลายคนสิเรียกว่าเทรดเดอร์เกือบจะ 80% นะครับของทั่วโลกเลยนะฮะใช้เทคนิคนี้นะครับในการเทรดเลยนะครับอ่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาเทรดกับโอริมเทรดนะครับด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่อยากจะให้ทำคลิปสอนที่เป็นสอนแยกเลยนะครับสอนเฉพาะเกี่ยวกับเทคนิคแนวรับแนวต้านเลยนะครับเดี๋ยวรอผมกลับบ้านนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่ากลับบ้านเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนแบบเจาะลึกละเอียดยิบเลยนะครับให้เพื่อนๆดูกันนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนเลยนะครับว่าสำหรับเทคนิคแนวรับแนวต้านนี้นะฮะผมจะทำกำไรจากโอลิมเทดในวันนี้ได้เท่าไหร่กันนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับ Like a Hellcat
it gets ingrained in my head and I start to see
สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากการเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักลงทุนในโอลิมเทรดนี้เหมือนกับผมนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอย้ำว่าสมัครสมาชิกจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มของผมได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอทที่อยู่ภายในกลุ่มมันจะเตะออกนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทักมาพูดคุยมาปรึกษาขอคำแนะนำได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาตลอดเลยนะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกันไว้เท่านี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายครับ